สวัสดีครับพบกับช่องลุงวราพาเลาะนะครับวันนี้เรามีเมนูเด็ดครับนี่เดี๋ยววันนี้เราจะจัดชาบูกันครับนี่ฮะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับนี่ครับมีผักด้วยนี่ฮะโอ้ผักสดๆเลยครับผักสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจัดกันเต็มๆวันนี้นี่ครับเดี๋ยวเราติดแก๊สแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะจุดเตาเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้เอานี้วางก่อนนะครับวันนี้เรามีอันนี้นะฮะหม้อนี่ฮะนี่หม้อนี้เราซื้อมา99บาทนะครับจาก Lazada นี่ตัวนี้เลยมี2หลุมนะฮะใส่น้ํา2หลุมเดี๋ยวติดเตาก่อนแป๊บนึงฮะไม่ได้ต้องใช้อันนี้อยู่ดีแล้วติดแก๊สก่อนครับพอจะรอตอนเราใส่แก๊สมันมีอันนั้นน่ะมันอะไรนะมีแอร์นี่ฮะปึ๊บนี่ปึ๊บปิดนี่เตาแก๊สได้เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราเทน้ำหน่อยไว้ตรงนี้จับตรงนี้ฮะอันนี้ตะเกียบเอาไปอาวุธจริงมันต้องมีอะไรนั่นด้วยเอาเลยกลัวโควิดก็กลัวจับไว้ตรงนี้แหละลูกไม่นี่เลยเดี๋ยวน้ำจิ้มก่อนเวลากินอะไรทุกวันนี้ก็ห่อระแวงไปหมดนะฮะกลัวโควิดจะมีอะไรอยู่ข้างล่างแกะน้ำซุปนะครับอันนี้มาจากทางร้านนะครับเนี่ยมาจากทางร้านเดี๋ยวแป๊บนึงเราก็นี่ใส่หม้อเข้าไปจัดเข้าไปนี่เทนี่ปุ๊บปื๊ดเข้าไปครับพ่อรอไหมเนี่ยต้องเอาข้าวโพดที่ด้วยนะนี่เต็มเอาใส่ตัวนี้ด้วยปื๊ดโอ้ไม่เอาข้าวโพดให้เลยแป๊บนึงโอ้ร้อนเอาข้าวโพดอ่ะแป๊บนึงนะยังไม่สุกเลยเนี่ยข้าวโพดเนี่ยยังไม่สุกนะใช่ไหมข้าวโพดนี่ต้องต้มก่อนต้มสองอันเลยต้มสองเลยนี่น้ำนี่เก็บไว้ก่อนครับเหลือเยอะมากเขาให้น้ำมาเยอะนะนะครับสองหลุมนี่เต็มอ่ะสองหลุมนี่เต็มนะครับน้ำเต็มไปหมดเลยก็รอให้มันเดือดเร่งแก๊สแป๊บนึงเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนเช็ดมือก่อนเร่งแก๊สครับทุกคนนี่จัดเข้าไปนะครับรอให้มันเดือดเดี๋ยวเราก็จะมากินกันนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดไปเรื่อยๆนะครับมาไม่เปิ้ลมามานั่งเลยแล้วจะกินยังไงอ่ะยาวๆเลยอะไรตั้งไว้นั่นแหละกล้องตั้งไว้นั่นแหละมาเลยเนี่ยมานั่งฝั่งนี้ดีกว่าไม่นั่งแบบนี้อ่ะไม่นั่งใครดูมันจะได้เห็นไงอบเดินอ้อมมาทางนี้ตรงนี้อ่ะน้ำเอาอันนี้ไหมเอาน้ำแจ่วไหมไม่เอานี่ไหมเอาถ้วยไม่เอาน้ำแจ่วไม่เอาถ้วยหนูมาเอ้ยอุ้ยร้อน ร้อนเอาน้ำเปียกๆแล้วเดี๋ยวต้องใส่ไอ้แอร์มันเป่ามากินด้วยกันกินด้วยกันจะร้อนหน่อยนะอันนี้ระวังดีๆนะมันจะร้อนหน่อยระวังระวังไม่มือนะระวังไม่มือใช่นี่มันร้อนมากเลยมือแดงเลยคือไอมันจะมาทางนี้เนาะจ่ายอาวุธจ่ายอาวุธ มาแล้วเริ่มเดือดแล้วครับก็มีน้ำจิ้มนี่อันนี้เป็นซีฟู้ดแล้วแต่คนชอบเนาะแต่เนี่ยผมจะกินน้ำจิ้มนี่สุกี้เนี่ยอันนี้อร่อยนะครับอันนี้หวานนี่อร่อยเป็นสูตรของทางร้านเปล่าไม่รู้นะแต่อร่อยมันหวานเอาใส่ตรงไหนใส่ไหนใส่นี่เนาะนี่ฮะเลือดเข้าไปออกสีส้มๆหน่อยครับชาบูที่เราสั่งมาก็เซต399พอดีจริงๆเขาจะมีเตาเอ้ยล่วงจริงๆเขาจะมีอันนั้นให้ด้วยนะเตาไฟฟ้าให้นะครับแต่พอเราไม่เอาเตาเขาก็จะแถมหมูมาใ
เดี๋ยวนี้ออกก่อนเขาจะแถมหมูมาให้ถ้าเราไม่เอาเตาเราไม่เอาเตาแถมหมูใช่ไม่เอาเตาเขาก็แถมหมูมาน้ำเกือบเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดเร็วเดือดเร็วมากนี่เอาสักคำพูดสุกเลยนะเอาสักคำพูดเดือดเร็วมากอ่ะแม่เปิ้ลเอาไปจัดการฝั่งโน้นตัวเราสองคนนี่ฮะนี่เฮ้ยพ่อต้องอันนี้ทะเลแล้วก็อันนี้ก็เป็นหมูสไลด์นะครับหมูสไลด์แบบบางๆเลยเอาให้เบิ้ลจับไปเลยเอาอันนี้ออกไปข้างนอกเลยเอาพี่เทียวขยับเข้ามาขยับมาตรงนี้ขยับเข้ามาหันหน้ามานี่หันหน้ามาทางเตาขยับไปนู่นขยับนี่มานั่งนี่แล้วหันหน้ามานี่เออนั่นแหละระวังนะระวังเจอหน้าแม่เลยระวังเปิดนะฟังเปิดนะระวังอันนี้มันร้อนนะเนี่ยร้อนนะร้อนนะนี่ก็ใส่ผักเข้าไปเลยฮะอุ้ยอยากกินแครอทแครอทเข้าไปใส่อันนั้นนะมันร้อนนะแครอทเข้าไปมีผักนี่ด้วยมีผักนี่ด้วยอุ้ยนี่มีแครอทขาวกาดขาวกะหล่ำใส่ผักกาดขาวใส่กะหล่ำนี่มีแครอทเยอะมากใส่ตรงนี้สิใส่ตรงนี้ดิหนูจะได้ตักได้โอ้ยใส่ให้แม่กินหน่อยอุ้ยอยากกินปูอ่ะหนูชอบปูไปเป็นชิ้นเลยเนาะไม่ต้องหั่นนี่ใส่อันนี้ด้วยฮะเห็ดเข็มทองจับผักเข้าไปเยอะใส่เข้าไปครับเนี่ยกินชาบูแบบอันเนี้ยเหมาะสำหรับ 4-5 คนเลยนะนี่ไม่รู้กินหมดป่ะเขาเยอะอยู่กินหมดก็ตู้เย็นประมาณนี้ผักก็ให้เยอะเหมือนกันเนาะเยอะอยู่น้ำก็เยอะฮะน้ำก็เยอะอันนี้ก็มีมาม่าด้วยนะเขาให้มาม่ามาด้วยนะมาม่าแล้วก็มีไข่อีกฟองนึงเอาไข่มาให้หนูกินนะตรงนี้อ้าวเอามาทิ้งนี้เอาเหมือนลิฟเลยนี่เหมือนอะไรนะลิฟเนี่ยแกะทิ้งนี่นะลูกนะเหมือนลิฟของแม่หรอกลัวแต่โควิดอะฮะนี่ฮะหอยแมลงผู้น่ะพอแล้วเอาเช็ดหน่อยเช็ดดีๆนะพ่ออย่าลืมต้มปลาหมึกนี่ด้วยนะเช็ดดีๆเลยเอาใส่หมดเลยนี่เนาะเองไปเลยเนี่ยนี่มีปลามีกุ้งมีเต้าหู้ใส่ให้หมดเลยมีปลาหมึกโอ้มันล้นโอ้ยมีปลาหมึกกรอบหมึกกรอบด้วยมีหมึกปึ๊บยังไม่ปิ้งเนื้อเลยเต็มแล้วไม่ได้ปิ้งไงเป็นชาบูไงเดือดก่อนจ้ะถึงจะทุบหมูได้ให้น้ำเดือดเดือดก่อนอย่าเพิ่งล้นเลยล้นไม่นู่นเลยอ้าวนี่เอาไว้เช็ดอุ้ยนี่มันจะชู้พ่อมีแอลกอฮอล์ไหมมีแอลกอฮอล์มาเช็ดหน่อยไหมมาแม่มานี่มาเอามือมาปึ๊บฉีดด้วยอ้าวเป็นสเปรย์เราจับแล้วเมื่อกี้แต่เราวางขมนะเราใช้ตะเกียบตะเกียบไงตะเกียบมาเราจับนู่นจับนี่แล้วเมื่อกี้มาฝั่งนู่นบ้างข้างหลังตรงนี้เออแห้งเร็วนะโอเคเป็นคลิปที่ไม่ตัดต่อนะครับคลิปที่ลง 3-4 วันเนี่ยไม่ตัดต่อเลยนะครับก็ให้เห็นแบบบรรยากาศแบบเรียวๆเลยของจริงแบบไม่มีตัดต่อกี่นาทีก็ลงตามนั้นเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่สายไหมนะครับสายไหมเราก็สั่งเต็งหนึ่งอันนี้สั่งมากินชาบูนี่ครั้งที่2ไม่หยิบเดี๋ยวเอาตะเกียบหยิบดีกว่าเอาตะเกียบหยิบนะไม่เอามือเนี่ยก็ขมหรออย่าพึ่งมันยังเลอะเต็มอยู่เลย
มันยังเต็มอยู่เลยลูกนี่หนูจะเอาลงได้ไงยังไม่เดือดเดือดก็ยังไม่เดือดเลยเดี๋ยวค่อยเอาลงกินให้หมดนี่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวหนูกินไม่หมดนะจุ่มอย่างเดียวกินไม่หมดเนี่ยรอให้น้ำเดือดแป๊บนึงนะครับเนี่ยอันนี้เริ่มได้แล้วน้องทิวเห็นเริ่มได้แล้วเริ่มร้อนหม้อชาบูเนี่ยเราซื้อมา99บาทนะครับจาก Lazada แล้วก็เหมือนปิกนิกได้ที่บ้านเลยเป็นเตาแก๊สเนาะแก๊สใช้ได้เลยหิวแล้วเนี่ยน้ำซุปเนี่ยเด็ดมากอันนี้ลืมเมื่อกี้พูดติดไว้เราสั่งนี่เป็นครั้งที่2ครั้งแรกเราก็นั่งกินตรงนู้นนะฮะสั่งมากินมีน้องทิวน้องปายโจแม่เปิ้ลนั่งกินด้วยกันวันนี้พี่ปายไม่อยู่เหมือนเดิมนะอยู่ที่พระราม2นะครับก็จัดชาบูที่แรกว่าจะจัดให้น้องปายกลับมาแล้วก็จะจัดสงสัยจะหลายวันอีกหลายวันก็เลยจัดชาบูก่อนละเซตนี้399หรือ400บาทฮะก็กินกันได้ประมาณ4คนน่ะนะครับ4คนถ้าเป็นผู้ใหญ่เนาะประมาณ4คนก็อิ่มนะครับอย่างนี้ก็กินไม่หมดอย่างเนี้ยถ้ามีถ้าต้องผู้ใหญ่4คนก็จัดกันชิลๆที่บ้านครับโควิดช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับต้องระมัดระวังนี่ก็กลัวนะบางครั้งก็จิตตกนะครับเวลาเราไปซื้อของข้างนอกเนี่ยมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะติดมากับถุงพลาสติกหรือเปล่าคิดไปนะฮะคิดไปเขาบอกว่าถ้ามันอยู่ในน้ำมันอยู่ในถุงในอยู่ในพัสดุมันจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงอะไรไม่รู้ที่เขาพูดนะฮะก็กังวลฮะกังวลเริ่มได้แล้วนะเนี่ยร้อนละอันนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็สุกเต็มเลยร้อนโอเคโอเคโอเคใช้ได้เลยครับจะล้นไปนู่นเลยโอ้ละทนไม่ไหวแล้วขอนี่ก่อนนี่เอาไหมเอาไหมถามหนูก่อนไหมเนี่ยต้มอร่อยเนี่ยจับไปเลยเนี่ยฮะไม่รู้กล้องมองเห็นป่ะนะมันไกลอยู่มั้งไกลใช่ไหมเนี่ยกินทีละเส้นก็ร้อนเลยจัดเข้าไปน้ำจิ้มตั้งกล้องกินกันเลยครับวันนี้ไม่มีใครหายเดือดแล้วช่างอร่อยอร่อยนี้เดือดแล้วน้ำจิ้มอร่อยเหมือนเดิมออกเผ็ดๆหน่อยเอาจุ่มนี้ให้พี่ทิวก่อนจุ่มให้พี่ทิวก่อนถูกก็ยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาเอาถ้วยมาแย่งเนื้อถูกไปซะงั้นเลยพ่อทำให้น้องทิวโอ้พ่อมันเค็มไปหน่อยนะมันจะขาดง่ายนะเป็นไรเดี๋ยวก็ลงท้องเราแล้วไม่ต้องเคี้ยวเยอะไงถ้ามันขาดจุ่มไปประมาณสักสิบห้าวิน้ำจิ้มเด็ดมากน้ำซุปก็เด็ดนุ่มเดือดบุบบุบร้อยองศาโอ้ยน้ำซุปหอมมากเหมือนกินบนร้านในร้านเลยขาดเป๊ปซี่ไหมเป๊ปซี่หายไปไหนไม่มีเขาบอกว่าเอาหมูเขาเลยมาเป๊ปซี่ให้ก็เอาหมูสไลด์ให้หน่อยนี่ไงหมูสไลด์แล้วแล้วไหนหมูสไลด์นี่ไงเหมือนกันเลยค่ะหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้จุ่มให้ใช่ไหมให้พ่อจุ่มให้ใช่ไหมเอาไหมเอาแบบนี้ไหมไม่เอานี่แหละมันจะโหดตัวถ้าเราปิ้ง
อืมอร่อยมาเอาถ้วยมาเอาถ้วยมาอืมเอากินเข้าไปเลยจับเข้าไปใหญ่ๆอย่างนี้เลยมั้งเนี่ยนอพี่ทิวได้สะใจนี่ลงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยแล้วค่อยขี้ออกอาร์ตครับท่านผู้ชมอร่อยมากหมดแล้วสองถาดแล้วมา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 จัดกันหน่อยหิวข้าวมากเลยไม่ได้กินข้าวเที่ยงนุ่มมากน้ำจิ้มเด็ดมากอ่ะชอบมากอ่ะจิ้มเขาอร่อยหอมน้ำซุปก็หอมเนาะน้ำซุปเขานี่หอมนะครับเด็ดเช่นเดียวกันเอาปลาไหมระวังร้อนนะแครอทแครอทข้าวโพดยังไม่สุกเอาแครอทไปหมูไหมแครอทเอาหมูไหมเดี๋ยวเอาหอยให้ด้วยหอยมีปลาหมึกด้วยเดี๋ยวเอาปลาหมึกหน่อยเดี๋ยวปอกปลาไม่มันจะมีปลาหมึกกรอบนี่ไงพ่อถึงรู้แล้วว่าหอยมันอยู่ไหนไหนเอาปลาหมึกกรอบไปข้างในตึกเดี๋ยวค่อยเอามันยังไม่สุกมั้งยังไม่สุกเอากินให้หมดกันเดี๋ยวตักให้จัดไปกินเข้าไปอร่อยดีผักด้วยครับโอ้ยนี่โอเคเลยครับคิดสภาพถ้าเราไปปิกนิกข้างนอกเนาะกินอย่างนี้นะเลยอ่ะเซตนี้เนาะเซตนี้นะรวมราคาอันนี้99บาทตีไป100แล้วก็อันนี้300กว่าบาท400เซตนี้รวมกันประมาณ500มีเตาแก๊สเนี่ยกับอันนี้ฮะ500ทำเองกินได้ที่บ้านมันดียังไงดีกว่าเตาไฟฟ้ายังไงคือไปออกนอกสถานที่ได้มันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องไปลากสายโอ้แคบแคบครับครับเป็นไรร้อนกินได้เยอะนะอร่อยไหมอร่อยเนาะบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าอร่อยอร่อยครับอร่อย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 คะอร่อยอร่อยน้ำซุปหน่อยน้ำซุปหน่อยน้ำซุปหน่อยน้ำซุปนี่หอมต้องซดแรงๆมันจะได้มีอากาศเข้าไปแล้วเบคอนท้องปวดท้องคิ้วโอ้โดนครับโดนเมนูนี้ถ้าอยู่แถวนี้ก็ลองสั่งดูเต็งหนึ่งไม่ได้โฆษณานะไม่ได้โปรโมทให้ด้วยไม่ได้ส่วนลดอะไรด้วยแต่เห็นกินแล้วอร่อยก็แนะนำให้ทุกคนได้กินนะครับกินได้หลายคนครับกินได้หลายคนคือถ้าเราแบบ
ไปกินเหมือนกันในร้านอ่ะเนาะสมัยก่อนเนาะถ้ามันไม่โควิดเนาะไปกินก็หัวละ300อ่ะหัว300นี่เราซื้อ399กินได้ 4-5 คนเอามีเตาไฟฟ้าให้ด้วยนะครับไม่ได้โปรโมทให้เขานะฮะไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้รีวิวอะไรด้วยไม่ได้ค่ารีวิวแล้วแต่กินแล้วอร่อยบอกต่อน้ำซุปอร่อยพี่ทิวแม่อย่าลืมเก็บเบคอนไว้แม่ต้มให้แล้วครับกินเบคอนไว้ไปทอดยังไม่ได้กินโอ้ยเอาไปทำข้าวต้มเหรอแซ่บแซ่บเอากุ้งไหมไม่เอาเปิดเบอร์ยังอ่ะยังมาเกิดคือเก็บออกเอาหอยไหมแต่อย่าเพิ่งกินนะมันจะร่วงไหมเนี่ยมันจะร่วงไหมเนี่ยพี่ทิวเอาช้อนหนูแม่ฮะมันจะร่วงไหมเนี่ยร่วงถ้าใส่ช้อนจะไม่ร่วงก็ใช้นี้ไปตักน้ำซุปได้เลยนี่ก็หกเลยก็เนี่ยตักซึบเดี๋ยวหกเอานี้เห็ดไหมเอานี้ไหมเอาปลาหมึกนี้ไหมกินผักด้วยผักไม่อร่อยนี่ชอบเทียบเลยนะเปิ่นทำให้แล้วจิ้มเข้าไปครับโอ้ยแซ่บเด้ออร่อยมากครับอร่อยบอกได้คำเดียวไม่ผิดหวังบอกได้คำเดียวอร่อยอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ได้แล้วหกไม่ได้ชูจะหมดไปแล้วนะหรือแค่สองอันเนี่ยเดี๋ยวพ่อเอาน้ำให้ขยับยกถ้วยหน่อยยกถ้วยขยับหน้าเดี๋ยวจะให้มันเย็นๆไงถ้าซดจากตรงนี้เลยมันร้อนแต่กินอย่างนี้เราคิดว่ามันจะช่วยได้เยอะนะถ้าเป็นโควิดมันอยู่ในอุณหภูมิเดือดๆนี่ไม่ได้เอ้ามันจะตายใช่ไหมใช่มันว่ายน้ำได้อย่าเพิ่งซดนะมันร้อนนะเอาเป่ากันเอ้าอย่างนั้นเลยเหรอโอ้ยยังไม่ทันกินหมูเลยหมูต้มเดือดแล้วนะเอ้ากินแล้วยังไงไม่ควรออกมาเลยวะอร่อยไหมครับค่ะมันซิวชอบเนาะผักด้วยครับครับกะหล่ำไปหมดแล้วใช่ไหมกะหล่ำเอาลงเป็นอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยครับนี่นี่กินอย่างนี้เลยใช่ไหมมีเห็ดเข็มทองด้วยนะใส่ลงไปพ่อโจ้ชอบกินอันนี้มากเลยขึ้นช่ายทำไมพ่อชอบขึ้นช่ายมันหอมแต่หนูไม่ชอบเหรอโอ้ยขอโทษทีครับเอาไว้ด้วยไม่เป็นไรอะไรตามพ่อยังไม่ยินไม่เป็นไรยี่อยากเอาอะไรครับพ่อเอาอะไรนะเบคอนเบคอนเหรอมีไหมนี่ไม่ใช่เนี่ยอันนี้เหรอเหนียวทำมาเหนียวกินเข้าไป
ไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นอันนี้ไหมเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมเห็นด้านในไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นขาเลยเอาแม่เอาแม่เขาตักแม่ข้าวโพดข้าวโพดอ่ะเดี๋ยวยังไม่สุกเลยระวังไงปลาหมึกทิวชอบกินปลาหมึกรู้ได้โอ้อร่อยครับวันนี้ก็ไม่ผิดหวังเมื่อวานนี่กินอีสานวันนี้กินแบบไหนเขาเรียกเนี่ยแบบไงอ่ะไปนะน้ำเหรอทั้งทิวกินเรียมกันเนี่ยอร่อยดีหน้าบนโต๊ะกินข้าวไหมอยู่บนโต๊ะกินข้าวครับอร่อยเด็ดอร่อยบอกต่อน้ำซุปก็เด็ดน้ำจิ้มอ่ะอร่อยหอมเหมือนใส่มะขามอ่ะน้ำจิ้มเขาอร่อยมากเลยโอ้น้องเทียวมาให้เหรอขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำหอมที่มีไหมอ่ะมีมีคิวตักน้ำมาให้เดี๋ยวให้6นะถือมาดีๆนะใจดีหาน้ำให้พ่อแม่ด้วยหอมอร่อยน้ำซุปเนี่ยโหเด็ดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาตรงนี้เดี๋ยวนี่ก่อนชิมน้ำซุปเอาผักกันน้ำซุปหอมมากจับไว้จับไว้หน่อยจับนี้เดี๋ยวให้มันหกนะเอาผักหน่อยครับหอมไหมสุดยอดไหมเสียงซดดังจังแสดงว่าอร่อยพี่ปายไม่ต้องร้องไห้นะอร่อยไหมยกสดเหรอทิวยกสดหมดอร่อยยกสดที่เด็ดมันอยู่ที่น้ำซุปด้วยนะใช่ไหมน้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มมันหอมอ่ะหอมบอกไม่ถูกน้ำเปล่าด้วยหรอน้ำเปล่ามันจืดขอขอบ้านเก็บเข็มทองมีปลาไหมเนี่ยปลาหมดแล้วเอานี่หมูไหมเบคอนชัดๆเอานี่อะไรเอาไปเอาไปเลยระวังนะร้อนนะอุ้ยอ
ต้าหู้เต้าหู้เอามาเลยเต้าหู้เอากินกันไปยาวๆตั้งคลิปกันยาวๆตั้งคลิปอะไรนะตั้งกล้องทำไมต้องตั้งคลิปอ่ะพูดเถอะเขาชอบพูดผิดไปเที่ยวเนี่ยนี่เลยนี่ครับท่านผู้ชมเฮ้ยพ่อมันเห็นมันซ้อนกันได้อ่ะเนี่ยมีหอยดิหอยแมลงผู้เนี่ยที่น้องพี่บอกว่าน้องพี่อยากกินวันนั้นใช่ไหมใช่ไม่ได้กินกินตัวเดียวไปก่อนนะเพื่อเหลือนะเนี่ยเหลือก็มีน้ำซุปอยู่พรุ่งนี้กินใหม่กินต่อเอาไว้นั่นแหละลูกแต่ยังเหลืออยู่ไม่กินวันพรุ่งนี้ต่อได้เราไม่มีเครื่องปรุงเยอะขนาดนั้นนะเยอะเลยเหมือนมีแค่หมูเองผัดแค่นี้เองแค่นี้เองแต่ตัวเองไม่ได้กินผักนะตัวเองกินแต่หมูอร่อยแรงดีแรงดีมากผ่อนได้นะผ่อนได้ถ้าเราแบบนั้นก็ผ่อนได้ถ้ากินหลายคนเราต้องเดือดๆนี่นะถ้ากินคนเดียวมันก็เบาๆได้เนาะมันค่อยๆจุ่มไงหม้อได้มาวันนี้เกี้ยงเลยได้มาวันนี้จัดเลยฉลองหม้อชาบูใหม่ฉลองหม้อชาบูใหม่อยากกินมานานแล้วรอหม้อตอนนี้เราสั่งอะไรนะกระทะสเต็กไปร้อยกว่าบาทเดี๋ยวมาก็คงจัดสเต็กเนื้อเดี๋ยวจัดสเต็กเนื้อโอ้โหจัดสเต็กเนื้ออร่อยๆไม่มีเส้นเลยสักเส้นเอาไหมเอาไหมหมูเอาไปนี่มันติดมันนิดนึงพี่เทียวนี่เอาจานเลยปึ๊บอร่อยไหมหอยอร่อยไหมหอยพูดตัวใหญ่ดูดิมันมีลูกอ่ะโอ้ยมีหอยน่ากินเอาน้ำซุปอีกไหมน้ำซุปเอาอีกไหมน้ำซุปเอาอีกไหมมายกมายกขึ้นมาเอาเข้าไปโอ้น้องเทียวนี่จับถ้วยซดเลยอ่ะจะต้องให้มันเย็นก่อนนะพอยังพอไปให้มันเย็นก่อนนะรอให้มันเย็นวันนี้ก็กินกัน3คนเหมือนเดิมขาดสมาชิกไปคนหนึ่งบายน้องปลายก็ขอบคุณนะครับคนที่มาเม้นให้กำลังใจเรามีคนเดียวเม้นก็ขอบคุณเอานี้ไปน้ำเย็นก่อนนะลูกนะนี่ต้องที่มันอยากก็เป็นกิจกรรมของครอบครัวนะครับกินกิน
จริงๆก็เป็นอะไรที่กินตอนเย็นอยู่แล้วอ่ะก็เลยถ่ายคลิปไว้อ่ะฮะเก็บไว้ให้เด็กๆดูตอนลงย่างเลยครับตอนตัวระวังมันหล่นนะมันจะกระเด็นมือผมอยู่ทำอย่างนี้อืมยังมันจะกระเด็นไงโอ้ยปล่อยจะทำได้พอดีกระเด็นปล่อยให้เด็กๆไว้ดูตอนโตนี่ดูแต่ YouTube ระวังเก็บภาพความทรงจำเป็นวีล็อกวีล็อกหรือวอกกินกินป่ะกินเพลินลืมเลยว่าถ่ายคลิปอยู่กินเพลินไปไหนตัดเลยเอาอีกไหมเอาหมูอีกไหมเที่ยวเอาหมูอีกไหมฮะจะอีกไหมจะกินเยอะกว่าแม่ได้ยังไงอ่ะกินเยอะดิหิวอ่ะบางทีเขาหิวแม่ไม่หิวหรือไงมันให้น้องทิวอ่ะบอกให้แม่ทำมาม่าแล้วน้องทิวก็ไม่กินแล้วปล่อยให้แม่กินเดียวเหรอต้องหนูเบ็ดอ่ะยายหนูท้องยายหนูเยอะแม่บอกว่าอย่ากินเยอะนะเดี๋ยวต้องเสียแม่ขอแข็งอีกอันหนึ่งเลยอีกแม่ก็เลยอิ่มเลยได้กี่ชั้นอีก 2-3 ชั้นอันนี้1เหลือหมู3ชั้นอย่าไปรวมแต่ที่เดียวกันล่ะอร่อยหอมพอไหมเพราะว่าพอแล้วมั้งเดี๋ยวจะได้ปิดแก๊สละเนาะพอแล้วเนาะอิ่มแล้วพออิ่มแล้วเหลืออีก4ชั้นปิดแก๊สแล้วครับนี่เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวปิดคลิปละอันนี้ก็3คนเรานะฮะแม่เปิ้ลน้องเทวแล้วก็พ่อนะครับลุงเวลาไม่ใช่พาร้อนะ นี่น้องเทวอันนี้ลุงเวลานะครับสำหรับวันนี้ก็มาจัดเมนูชาบูนะฮะชาบูนะครับให้ทุกคนได้เห็นฉลองหม้อกระทะใหม่นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องลูกเวลาพาเลาะนะครับเป็นกำลังใจให้อะไรนะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเรานะครับเป็นครอบครัวแบบสไตล์การทำคลิปก็คลิปนี้จะไม่ตัดเหมือนเดิมนะฮะเอาลงไปเลยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเรียวๆครอบครัวนะครับกิจวัตรของครอบครัวกิจกรรมของครอบครัวนะครับอยู่กินด้วยกันนะครับมีความสุขครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตของโควิดไปทุกๆคนนะครับไม่ได้อยู่ด้วยกันนังห่างมีลืมไม่ปลายไม่ใช่หรอใช่ขาดคนหนึ่งนะครับโอเคครับไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับกินต่อปิดคลิปให้หน่อยปิดคลิปให้หน่อยอร่อยไหมอร่อยมากเนาะ
อ